คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเรื่องที่2จากคุณเคครับชื่อเรื่องเด็กมันมีของครับเด็กมันมีของครับคุณเอบอกว่าที่บ้านน่ะประกอบธุรกิจอย่างนึงแต่เขาไม่ได้บอกเอาไว้แล้วธุรกิจของคุณเคจะคือเหมือนหาแบบลูกน้องยากแรงงานยากก็จะมีแค่ลูกน้องอยู่แค่2คนแล้วตอนเกิดเรื่องเนี่ยคุณเอคุณเคอยู่ประมาณม.5ปิดเทอมกำลังจะขึ้นม.6แล้วตอนนั้นคือทางบ้านของคุณเคไปงานศพญาติพอดีญาติห่างๆก็ไปเจอกับน้องคนหนึ่งชื่อนัทก็เห็นว่านัทเนี่ยเพิ่งเสียญาติไปไม่รู้จะอยู่ใครแล้วก็เพิ่งจบม.3ไม่ได้เรียนต่อเดี๋ยวเอานัทเนี่ยมาเป็นเด็กฝึกงานแล้วกันก็คุยกับทางผู้ใหญ่แล้วก็ตกลงอ่ะเดี๋ยวให้นัทมานอนที่ห้องคุณเคส่วนคุณเคจะไปนอนอยู่กับห้องแม่แล้วกันแล้วก็มีนัดมาฝึกงานกับมีญาติห่างๆอีกคนชื่ออาร์ตสองคนนี้เป็นรุ่นเดียวกันแต่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ก็เวลาจะคุยกันก็จะมีแค่คุณเคเนี่ยคอยคุยกับทั้งสองคนก็สนิททั้งสองคนแล้วส่วนนัดอ่ะคุณเคบอกว่านัดเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะสนใจเวลาทำงานขี้เกียจสั่งอะไรไปก็ไม่ค่อยทำต้องมีคุณเคกับอาร์ตเนี่ยต้องมาคอยเก็บงานอยู่เสมอจนเวลาผ่านไปประมาณ2 อาทิตย์อ่ะคุณพ่อกับคุณแม่ของเคก็รู้สึกว่าไม่เริ่มไม่โอเคกับนัดแล้วเหมือนนัดจะแบบขี้เกียจเกินไปเป็นเด็กไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันเกิดเรื่องเป็นคืนวันเสาร์คุณเคบอกว่าตอนนั้นก็เล่นคอมอยู่ตรงห้องแม่พอดีอ่ะก็แม่ก็คุยโทรศัพท์กับป้าก็เหมือนได้ยินแม่คุยกับป้าว่าเนี่ยนัดมันขี้เกียจมันอะไรอย่างงู้นอย่างเงี้ยคุณเคก็ฟังก็ไม่ได้อะไรจนกระทั่งคุณเครู้สึกอยากบวชเข้าห้องน้ำก็เดินออกจากห้องไปแต่สิ่งแรกที่สังเกตได้คืออยู่ดีได้กลิ่นเหม็นแปลกๆกลิ่นเหมือนเป็นทูบแล้วก็กลิ่นเปรี้ยวบูดเน่ากลิ่นแป้งอะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าเป็นคนแบบข้างนอกมาไหว้ศพญาติอะไรแถวเนี้ยเพราะแบบแถวนั้นอุบัติเหตุเกิดบ่อยคิดว่าร้อยวันแล้วมาไหว้แต่ก็ไม่เห็นใครมาไหว้ก็ออกเข้าห้องน้ำเสร็จจนกลับเข้ามาในห้องแล้วแม่คุณเคเหมือนตอนแรกจะออกไปหยิบของอะไรสักอย่างเนี่ยแต่แม่คุณเคพอเปิดประตูออกไปข้างนอกอยู่ดีเขาก็นิ่งแล้วก็กลับเข้ามาในห้องบอกให้ใช้คุณเคเข้าไปหยิบแทนคุณเคก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่แม่ก็ฝากถามคุณเคบอกว่าให้ไปถามนัทให้หน่อยว่าทำอะไรอยู่หรือเปล่ากลิ่นมันมาจากอะไรคุณเคก็เดี๋ยวไปหยิบของให้แล้วก็ไปถามนัทพอเปิดประตูเข้าห้องนัทเข้าไปก็นัททำอะไรอยู่ป่าววะกลิ่นมาจากไหนนัทก็ตอบไปแค่ว่าไม่คุณเคก็เชื่อเพราะในห้องมันไม่มีกลิ่นจริงๆจังหวะที่กำลังจะเดินกลับเข้าห้องแม่ก็เดินสวนกับแม่เหมือนแม่พยายามเดินวนรอบบ้านเลยหาสาเหตุว่ากลิ่นเนี้ยมาจากไหนแล้วอยู่ดีแม่ก็ยืนนิ่งหยิบพระต้องขอยกขึ้นมาไหว้แล้วก็พูดว่าฉันไม่ได้คิดร้ายอะไรกับไอ้นัทแค่อยากให้มันเป็นเด็กดีเฉยๆอยู่ดีกลิ่นนั้นก็หายไปเลยทั้งที่มันแบบวนเวียนอยู่เป็นชั่วโมง อยู่ดีแม่ก็รีบวิ่งเข้าห้องเหลือแค่คุณเคนยืนงงๆอยู่ก็ไม่ได้คิดอะไรกลับเข้าห้องไปเล่นเกมต่อจนวันถัดมาเป็นวันอาทิตย์คุณเคบอกว่าวันอาทิตย์จะเป็นวันหยุดของร้านปกติแล้ววันนั้นเนี่ยทางบ้านไปต่างจังหวัดกันก็มีพ่อแม่น้องแล้วก็นัทเนี่ยไปต่างจังหวัดเหลือแค่คุณเคนะอยู่กับอาร์ตเพราะว่าวางแผนจะไปดูหนังกันพอตื่นเช้ามาทุกคนในบ้านก็ไปละคุณเคกับอาร์ตนัดกันไว้11โมงคุณเคก็เหมือนเล่นอยู่ที่บ้านเล่นคอมรอจน9โมงเนี่ยอาร์ตโผล่มาก็อ่ะมันเดี๋ยวยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวให้อาร์ตนั่งรออยู่ในห้องแล้วกันอาร์ตก็นั่งดูเคเล่นเกมไปเรื่อยอยู่ดีอาร์ตเรียกเคแล้วก็เดินออกจากห้องไปเลยเคก็งงเอ้าเป็นอะไรวะอยู่ดีก็เดินกลับมาในห้องก็บอกเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นใครเดินผ่านหน้าต่างวะคุณเคก็ใช่แล้วแหละเรื่องเมื่อคืนแน่นอนเพราะเรื่องเมื่อคืนคนที่รู้เรื่องมีแค่คนในบ้านของคุณเคอาร์ตไม่รู้เรื่องแต่ถ้ามันเห็นเงี้ยแสดงว่าใช่แล้วแหละมีอะไรแปลกๆเรื่องก็ผ่านมาไม่ค่อยมีเกิดเรื่องอะไรระหว่างนั้นจนผ่านมาประมาณ2 อาทิตย์อยู่ดีนัดก็เหมือนบอกกับทางบ้านว่าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอยากกลับบ้านแล้วทุกคนก็โอเคเดี๋ยวพ่อกับแม่ไปส่งนัดเองก็เก็บของกันไปส่งแต่พ่อของคุณเคมาบอกทีหลังว่ารู้สึกแปลกๆตอนไปส่งนัดเหมือนรถมันหนักผิดปกติรถก็ป้ายแดงอะไรใหม่หมดทำไมแบบตอนขับไปส่งนัดรถมันฝืดๆยังไงไม่รู้ก็เช็คลมยางแล้วมันก็ทุกอย่างปกติดีแต่มาแปลกตรงที่พอใกล้จะถึงบ้านนัดอยู่ดีแบบรถมันก็รู้สึกเบาขึ้นรถมันแล่นแบบปกติเลยพอกลับมาเนี่ยมาเก็บห้องของนัดแม่ก็เห็นแบบเป็นกระถางธูปแล้วก็ขวดมีหลอดเสียบอยู่บริเวณนั้นก็เริ่มแปลกใจแล้วแบบนัดมันทำอะไรอยู่ในห้อง
ด้วยความสงสัยก็โทรไปถามญาติห่างๆที่รู้จักกับนัดว่านัดมันเป็นอะไรเป็นคนยังไงก็เหมือนได้คำตอบว่านัดมันชอบทางไสยศาสตร์อะไรพวกนี้ถึงขนาดโดดเรียนไปงานศพอะไรไปช่วยงานอะไรพวกเนี้ยก็คือทุกคนเหมือนคนประจำหมู่บ้านแถวนั้นก็อยากให้นัดเป็นสัปเหร่อแต่มันยังเด็กอยู่ก็รู้สึกว่านัดมันคงเชิญวิญญาณอะไรมาที่บ้านแล้วเพราะงานศพแรกที่ตอนไปเจอนัดครั้งแรกเหมือนญาติคนนั้นเป็นญาติที่สนิทกับนัดก็คิดว่านัดไปเชิญญาติคนนั้นมาอยู่ที่บ้านหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าคงไม่ได้เชิญมาแค่ญาติคนนั้นคนเดียวแน่ๆน่าจะมีเพิ่มมาอีกเรื่องก็ประมาณนี้ครับเด็กมันมีของครับคือเล่นของใช่ครับนะครับคือเป็นโอ้โหเล่นกันง่ายขนาดนี้เลยเหรอคือเข้าใจนะว่าคนที่ชอบของคุณไสยมนต์ดำเลี้ยงผีอะไรพวกนี้ผมถามว่ามันเลี้ยงกันง่ายขนาดนี้เลยเหรอไม่รู้เหมือนกันมันต้องมีการล่ำเรียนครับมันต้องมีอาจารย์มันต้องมีการรับขันอะไรนี่คือตามความรู้อันน้อยนิดของผมนะครับแต่คงจะแบบไม่น่าจะเปิด Google ไม่น่าจะเปิด YouTube แล้วเขาคงจะมีสอนอะไรพวกนี้คงไม่มีนะลองเปิดดูไหมพี่ไม่มีหรอกมีแต่มันจะจริงเหรอถูกป่ะวิชาพวกนี้บางทีเนี่ยเขาหวงกันจะตายครับไม่ใช่ว่าใครจะร่ำเรียนได้เขาจะต้องแบบเฮ้ยคนที่จะมาเรียนเป็นลูกศิษย์บางคนจะต้องอันดับแรกคือถูกชะตาแล้วก็เอ้ยอันเนี้ยโอเคผ่านมันต้องมีการทดสอบอะไรบางสิ่งบางอย่างฝากตัวเป็นปีนะฮะคือมันคงไม่มีหรอกแบบว่าใครอยากเรียนไปเปิด Google ดูอ๋อทำแบบนี้ท่องแบบนี้ไม่งั้นก็เป็นจอมขมังเวทกันทั้งหมดแล้วสิครับถูกไหมเปิด YouTube มาเอ้ามีวิดีโอสอน สอนบริกรรมคาถาเรียกหงพรายไม่เรายังมีเลยวิธีเห็นผีอะไรอย่างเงี้ยอันก็อาจจะมันเยอะเอาจริงๆว่าวิธีเห็นผีที่มันอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตอ่ะครับเอาผมไม่ได้โม้นะก็ไม่เจอผมทำมาทุกวิธีแล้วไม่มีวิธีไหนที่ผมไม่เคยทำไม่เคยเจอไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้วิธีกรรมเหล่านี้เนี่ยมันสามารถทำได้จริงหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีพิธีกรรมอย่างอื่นที่เราอาจจะไม่รู้อันนั้นอาจจะใช้ได้จริงแต่มันอาจจะต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างครับก็ไม่รู้ไงแต่ไอ้ที่มันอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างที่เรารู้กันอ่ะมันคือผมว่าเป็นพิธีกรรมมาตรฐานตามความเชื่อมากกว่าครับนะครับเล่นกับความเชื่อว่าอ๋อถ้าก้มมองลอดใต้หว่างขาเนี่ยจะเห็นแบบนี้นะและการก้มมองลอดใต้หว่างขาสมัยก่อนคือเขาก็ทำง่ายๆเดินไปหน้าเมนก้มมองเลยครับหรือไม่ก็งานศพศพกำลังแห่มารอบเมนอย่างเงี้ยก็มองเลยครับเขาบอกถ้าเห็นเนี่ยก็จะเห็นเป็นเหมือนกับวิญญาณเนี่ยนั่งอยู่บนโลงศพแล้วก็จะมีเหมือนกับโยมบาลโยมทูปเนี่ยเดินตามแล้วถ้ามีใครสักคนหนึ่งในนั้นเนี่ยหันมามองเราต้องรีบวิ่งหนีเพื่อเข้าไปในโบสถ์ให้ทันครับไม่งั้นเนี่ยเราจะตายไปด้วยเหมือนเกมเลยพี่อันนี้มันเป็นความเชื่อนะครับแล้วก็พอไอความเชื่อแค่ก้มมองแล้วใต้หว่างขาเนี่ยมันดูไม่มีอะไรพักหลังทางอินเทอร์เน็ตความเชื่อมันมีการเพิ่มเติมขึ้นมาก่อนที่คุณจะไปก้มมองลอดใต้หว่างขานะคุณจะต้องเดินไปหาใต้ต้นไม้ใหญ่ครับแล้วคุณต้องไปหาใบไม้ที่มันตกพื้นใช้ไม่ได้นะคุณจะต้องไปยืนรอให้ใบไม้เนี่ยมันร่วงลงมาแล้วคุณจะต้องรับมันให้ได้แล้วก็เอาใบไม้นั้นน่ะเอามาทำนู่นทำนี่อะไรสักอย่างนึงดูยากขึ้นเรื่อยๆแล้วถึงจะมองลอดใต้หว่างขาบางคนก็บอกว่านอกจากใบไม้ที่ได้มาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปเข้าไปในป่าช้าไปหาดินให้ครบ7ป่าช้าเอามาทาตาต้อง7ป่าช้านะป่าช้านี้ป่าช้านั้นต้องเป็นดินที่ฝังศพและสมัยนี้ไอ้เรื่องของการฝังศพมันก็น้อยครับมันก็ไม่เยอะเดี๋ยวนี้ศพอยู่ในซองปูนไปหาดินยังไงอ่ะก็ขูดปูนเอาพี่โอ้โหเอาผงปูนครับมาทามันก็เก็บมาไม่ได้7ป่าช้าอีกอ่ะเห็นป่ะมันก็จะมีพิธีการมีอะไรวิธีการค่อนข้างที่เยอะอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงวิธีการอื่นๆนะครับที่เขาเชื่อกันว่าสามารถจะทำให้เห็นผีได้ครับนะครับก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนแต่ละอย่างก็แล้วกันเรื่องพวกนี้นะนะครับขอบคุณด้วยก็แล้วกันสำหรับเมลที่ส่งมาที่ theghostradiothailand@gmail.com อย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็ใช้วิธีการแบบนี้แหละนะครับก็ส่งเมลเข้ามาทั้งน้องวีวีแล้วก็น้องแบงค์สลับสับเปลี่ยนกันนะครับมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันช่วงท้ายถือว่าเป็นสีสัน
หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลากพลัส .com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android